ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทำผัดกะเพราใส่ผักหลายอย่างเนาะอ่ะก่อนอื่นก็ใส่น้ำเปล่าเช่นเคยเช่นเคยดีต่อสุขภาพนะใส่น้ำเปล่าเนี่ยอร่อยดีพอเดือดแล้วนะครับก็โขกพริกกระเทียมลงไปลงไปผัดให้มันหอมก่อนนะพอหอมแล้วนะครับผมก็จะใส่ไก่ลงไปผัดนะครับผัดให้สุกก่อนเสร็จแล้วผมก็จะใส่ข้าวโพดอ่อนนะครับแล้วก็ถั่วหวานแล้วก็แครอทกับฟักแมวนะผักหลายอย่างโอเคหลากสีดีครับจะให้สุกก่อนเดี๋ยวก็มันหอมขึ้นหน่อยนึงสักนิดนึงพอจริงจริงผัดอย่างนี้ก็โอเคแล้วนะแต่ผมชอบกะเพรานะก็เดี๋ยวสั่งกะเพราติดท้ายแล้วก็จะใส่ใบกัญชานะครับเอาไปซอยให้ละเอียดท้ายสุดก็ใส่กะเพราลงไปเลยนะครับหวานดีครับแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับผัดกะเพราผักหลายอย่างเนาะรวมมิตรก็ได้ครับโอเคก็ซอยใบกัญชาไม่ต้องเยอะนะครับถ้าที่บ้านมีเด็กหรือมีคนสตรีมีครรภ์ก็ไม่ควรทำให้ทานเนาะโอเคผมทำช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับมีรูปร่างที่ดีนะครับ You are what you eat นะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์แต่ที่แน่ๆฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ